อันนี้พี่เบนบอกเลยว่าทุกๆคนหลายๆคนที่มาปรึกษาพี่เบนนะครับไม่ว่าจะคนตำแหน่งระดับ e x ็กซ์คิวทีเลเวลเงินเดือนเป็นหลักแสนหรือว่าน้องๆลูกๆหลานๆนะครับเงินเดือนหลักหมื่นนะเกิดขึ้นเสมอนะครับจริงๆตรงนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้แหละเขา,าเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะทุกคนอยู่คอมฟอร์ตโซนก็กลัวกลัวว่าจะไปที่ใหม่จะดีขึ้นไหมหรือจะแย่ลงแล้วถ้าไปที่ใหม่เราจะทํางานขึ้นได้ไหมหรือบางคนอยู่ที่เดิมเวลาเราโปรโมทขึ้นงานเดียวขึ้นก็ไม่อยากมีความรับผิดชอบมากขึ้นอีกเราจะ ทำดีไหมสุดท้ายคําตอบพวกนี้ครับถ้าเราถกคําตอบกันเนี่ยมันจะไม่จบแต่ขอให้กลับมาเบสิกมากๆเลยว่าเราจะต้องหาอะไรให้เจอครับเราจะต้องหา personal g o ให้เจอและเราจะต้องหา career ร์โให้เจออ่ะ personal g o คืออะไรพี่เบนเคยพูดหลายๆคลิปนะครับ personal g o ก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราทำอะไรเรามีความสุขในแต่ละวันเราจะทํางานประมาณไหนตัดเรื่องเงินเดือนตัดเรื่องเรื่องงานออกไปก่อนนะครับเราอยากทาอะไรจริงๆ ใน personal goal หรือเราอยากจะมีเวลาตอนเย็นไปไว่ายน้ําตอนเย็นไปเล่นดนตรีตอนเย็นไปเจอเพื่อนดูหนังดังนั้น,นตำแหน่งงานใหญ่ๆระดับ e x e c u t i v e l e v e l อ่ะตอนเย็นเขาทำงานได้หรอนะครับส่วนแคเลโกเราอยากจะมีแคเลโกประมาณไหนอยากเป็นหัวหน้าคนไหมหลายครั้งนะครับทุกคนไม่อยากเป็นหัวหน้าคนทุกคนอยากจะเป็นตำแหน่งระดับตีเนียทำงาน,นตัวเองมีความสุขแต่ถ้าเป็นหัวหน้าคนปุ๊บเราต้องหลีดคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่เงินเดือน,นก็เยอะขึ้นดังนั้นถ้าเราตอบ personal goal เราเจอนะครับกับแคเลโกเราเจอถ้าเราทําการบ้านดีๆว่า เราอยากได้เงินเดือนประมาณนี้ทำงานประมาณนี้มีเวลาว่างเท่านี้เราอยากเกษียณประมาณนี้ถ้าเรามีคําตอบหลายๆมิติต,ตรงนี้เสร็จมันจะไม่เรารู้เลยว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากได้ประมาณไหนแต่ตราบพี่เบนนะครับคาถามที่ถามมาเนี่ยเพราะว่าน้องอะ่ะยังไม่รู้เพรสโอโกตัวเองยังไม่รู้แคเลโกตัวเองมันก็เลยทำให้น้องสับสนไงว่าจะย้ายงานดีหรือเปล่าพี่เบนขอยกตัวอย่างตอนนี้พี่เบนอายุเยอะละอายุ30ไปลายๆนะครับแต่พี่เบนบอกเลยว่าตอนพี่เบนอายุยี่กว่าตอนจบปริญญาตรีมาที่วิศวะนะ วิศวะมหาลัยเกษตรพี่เบนบอกเลยว่าพี่เบนตั้ง m มล์เซตเลยว่าพี่เบนอยากได้เงินเดือนหนึ่งแสนบาทนะครับก่อนอายุ30พี่เบนตั้งชัดมากโดยที่มี m มล์เซตอีกว่าไม่เกี่ยงด้วยว่างานจะอยู่ประเทศไหนไม่เกี่ยงด้วยว่าจะเป็นทำงานเลเวลไหนขอให้ได้เงินเท่านี้เพราะว่าเราต้องการเงินไปเที่ยวเราต้องการเงินไปซื้อของดังนั้นพี่เบนได้เงินเดือนเท่านี้ตั้งแต่อายุ25 26แล้วแต่สำหรับพี่เบนนะครับมล์เซตพี่เบนชัดเพราะว่าพี่เบนมองเงินเป็นหลักแต่เพื่อนพี่เบนหลายๆคนมองความมั่นคง เพื่อนพี่เบลก็จะมีความมั่นคงความมั่นิที่ชัดว่าอยากจะเข้าบริษัทแนวแนวรับวิษากิจหรือบริษัทไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าจะไม่ต้องหาแคเรียใหม่จะไม่ต้องลาออกจะไม่ต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆดังนั้นนี่ครับถ้าเรามีแครียโกหรือพปรโตโกที่เราคอมไบนิ้งว่าชัดเราจะรู้เลยว่าเราอยากจะไปทางมุมไหนกลับกันนะครับหลายคนไม่มีเวลาว่างตอนเย็นเลยหลายหลายคนอยากมีครอบครัวหลายหลายคนอยากจะมีเวลากับลูกแคเรียนั้นตอบโจทย์หรือเปล่าอ่ะดังนั้นตลับพี่นะครับทำการบ้านพปรโตโกแครียโก ลองไปดูคลิปพี่เป็นอื่นๆหรือดูในเว็บไซต์หรือ Hunter B.com ดูนะว่า Personal Goal Career Goal เราหาได้ไหมถ้าเราหาได้ปุ๊บคำตอบของเราในช่วงอายุแต่และอายุครับเราจะรู้เลยว่าเราจะทํทำงานประมาณไหนโชคดีครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยวาง Career Plan หรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรพี่เบนแนะนำคอร์ส Career and Personal Development Plan ที่ทำให้น้องๆน,นะครับได้พบกับอาชีพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและใช้ชีวิตได้ยอย่าง Healthy Work-Life Balance นะครับ เข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นนที่ www.thehatterbee.com